สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์วันนี้ผมมานั่งอยู่ที่นี่มาถึงที่เชียงใหม่แล้วได้พบได้เจอผมเชื่อว่าเป็นโครงการความร่วมมือภาคเอกชนกับมูลนิธิชัยพัฒนาที่สุดยอดครับทำให้ผมคิดถึงทันทีเลยครับว่าถ้าเรานำเอาความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหลักๆของประเทศชาติมันน่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหลายอย่างที่เราทำมายาวนานไม่ตอบโจทย์ปัญหาของการขาดความร่วมมือขาดการประสานงานขาดวิสัยทัศน์ที่ตรงกันวันนี้ผมมานั่งที่นี่ครับที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และได้พบกับเอกชนมูลนิธิชัยพัฒนาและนักวิชาการที่ทำเรื่องเหล่านี้ทำเรื่องเห็ดลิ้นจืนยกตัวอย่างเดียวเลยนะครับความร่วมมือเหล่านี้มันจะนำไปสู่ความสำเร็จอะไรบ้างแน่นอนครับมีความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนากับประเทศจีนด้วยนั่นก็เป็นส่วนที่เริ่มต้นที่สำคัญแต่พอมาถึงภาคปฏิบัติวันนี้ผมได้เจอกับทั้งมูลนิธิชัยพัฒนาดีแทคและเน็ตแทคเห็นเลยครับว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยการค้นคว้าและได้เจอกันนักวิชาการที่เกาะติดอยู่กับที่นี่และที่สำคัญก็คือผู้ประสานงานหลักครับผมจะเริ่มต้นด้วยที่คุณประเทศนะครับคุณประเทศตันกุรานันท์ครับท่านเป็นรองประธานบริหารหัวหน้าฝ่ายบริหารของดีแทคนะครับสวัสดีครับคุณประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณอนุชาสินทวานนท์ครับท่านเป็นรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาครับและดร.อนุตราบรรวิโรจน์ครับดร.แอนครับสวัสดีครับและดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยครับท่านเป็นผอ.ของเน็กแทคครับสวัสดีครับดร.ชัยครับครับผมเริ่มต้นที่ท่านรองก่อนท่านรองรณชามูลนิธิชัยพัฒนาที่เรานั่งมาอยู่ตรงนี้ผมเข้ามาแล้วสวยมากเขียวมากแล้วก็พอได้ฟังรายละเอียดแล้วก็ประทับใจมากด้วยครับเอาเฉพาะโครงการเราก่อนแต่จะได้มีเวลาลงที่นี่เลยเรื่องที่มาชวนกันมาทั้งเน็กแทคทั้งดีแทคนี่โครงการนี้ทำอะไรบ้างครับครับขอบพระคุณนะคุณสุทธิชัยโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาวิจัยนะครับในเรื่องพืชเกษตรกรรมที่ทางมูลนิธิคิดว่าน่าจะใช้โอกาสที่มีวิวัฒนาการในเชิงเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นทางเลือกสมัยใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับงานศึกษาวิจัยเนี่ยหรืองาน R&D เนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ทำกันมากนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดบรรลุผลให้ไปถึงเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมูลนิธิชัยพัฒนาก็พยายามทำให้เป็นรูปธรรมนะครับในโครงการศึกษาวิจัยในเกษตรกรรมขึ้นที่สูงเนี่ยโครงการนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2551นะครับแต่ว่าในกรณีศึกษาของพืชที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นทางเลือกเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถ้าทำโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการควบคุมการเลี้ยงการเจริญเติบโตเรื่องผลผลิตเนี่ยก็หวังว่าน่าจะก่อประโยชน์เท่ากับพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นทางเลือกในการค้าขายครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อประมาณปี2562นะครับ62 63เนี่ยก็ทางมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างทางด้าน Dtech แล้วก็ทางด้าน Nettech นะครับจะร่วมกันศึกษาพืชที่เราเห็นว่าน่าจะมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามการเจริญเติบโตนะครับติดตามองค์ประกอบที่จะมีผลกระทบกับการเติบโตหรือคุณสมบัติต่างๆซึ่งก็ปรากฏว่าได้ตกลงว่าเรื่องเห็ดลิ้นจือนะครับซึ่งเห็ดลิ้นจือก็ทำกันมามากมายทำกันมานานนะครับแต่ว่าในเชิงมิติของการใช้เทคโนโลยีแบบนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแห่งแรกครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับดร.แอนลองเล่าสั้นๆเลยครับเห็ดลิ้นจือโครงการนี้แล้วก็ร่วมมือกับ
ทั้ง Dtac ทั้ง Nextech เนี่ยงานที่นี่ที่ต้องแอนดูแลอยู่เนี่ยมันไปถึงไหนยังไงเล่าสั้นๆที่เกิดแล้วก็มาถึงวันนี้ก็เริ่มจากการทดสอบในปีฤดูหนาวปี62ต่อปี63นะคะเราก็มาลองทำเห็ดหลิงจือในอุณหภูมิที่ไม่ใช่อุณหภูมิปกติของเขาเพราะเห็ดหลิงจือเนี่ยเขาจะอุณหภูมิอยู่การเติบโตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-28 องศาแต่พื้นที่โครงการเนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งพอถึงหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะดับดรอปลงไปบางทีก็เลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นโจทย์ว่าเราจะทำยังไงให้สามารถผลิตหลิงจือได้ตลอดทั้งปีโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองให้เห็ดหลิงจือเขาเข้าใจว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเขานะคะโดยในปีแรกปีฤดูหนาวปี62ต่อปี63เนี่ยก็เราควบคุมในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของความร้อนนะคะเรื่องของความชื้นแต่ว่าตัวให้ความร้อนเราเนี่ยดันเป็นหลอดไฟที่มีแสงสีแดงโอ้ค่ะซึ่งมันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดทำให้ดอกเห็ดเนี่ยแทนที่จะออกเป็นดอกมันก็จะออกเป็นแค่ตุ่มแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตดอกไอ้หินลินจือนี่เลือกแสงด้วยเหรอแสงมันชอบแสงไม่ชอบแสงแล้วเพิ่งมาเจอตอนนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆเห็ดหลิงจือเนี่ยด้วยสภาพของเห็ดเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแต่แสงอะแสงน้อยค่ะแต่ว่าพอดีคือแสงอะมันจะมีสีของแสงด้วยใช่ไหมคะในหนึ่งแสงที่เราเห็นสีขาวเนี่ยข้างในจะเป็นสีย่อยๆๆอีก7สีใช่ไหมคะที่มีอัลตราไวโอเลตมีอินฟราเรดก็คือสีของแสงเช่นสีตัวนี้ค่ะสีของแสงตัวนี้มันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดแสงนี่หมายว่าแรงกับไม่แรงกับสีของแสงด้วยมีผลทั้งสองอย่างมันมีผลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราต้องการให้ความร้อนต้องการให้เฉพาะความร้อนโดยที่ไม่ได้ให้สีของแสงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบของในปีแรกเนี่ยก็เลยพอเราพบปัญหาตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนในตัวของการให้ความร้อนค่ะมาเป็นการให้ความร้อนแบบเป็นฮีเตอร์แบบครีบใช่ไหมคะซึ่งการให้ในปีที่2เนี้ยก็พอเราทดสอบหน้าหนาวปี63ต่อ64เนี่ยปรากฏว่าจากเดิมที่ไม่ออกดอกเนี่ยดอกเห็ดหลิงจือก็สามารถออกดอกได้แต่ว่าปัญหาคือรูปทรงที่มันออกอะค่ะมันไม่ใช่ลักษณะประจำพันธุ์ของเขามันออกเป็นลักษณะของเป็นเขากวางหงิกหงิกงองงอคือเห็ดหลิงจือมันไม่สามารถแผ่ตัวออกไปได้ตัวดอกมันไม่สามารถแผ่ได้เราก็มาศึกษาว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องของการกระจายความร้อนจากแหล่งความร้อนที่เป็นคลีบมันก็อาจการกระจายตัวอาจจะไม่ดีหรือเรื่องของการให้ความชื้นที่ไม่ทั่วถึงหรือว่าการไหลเวียนของอากาศของก๊าซต่างๆในโรงเรือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกับทีมนักวิชาการกับทั้งทีม Dtac กับทีม Nextech ว่าเราจะมาแก้ไขปัญหาในแต่ละปีแต่ละปีเพื่อพัฒนาให้แต่ละปีแต่ละปีมันดีขึ้นยังไงเราก็จับจุดว่าโอเคในปีที่2เนี้ยปัญหาน่าจะเป็นตรงนี้เราก็เปลี่ยนรูปแบบของการให้ความร้อนเป็นแบบที่เป็นแผ่นเหล็กกระจายความร้อนก็จะกระจายความร้อนได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันรูปแบบของการให้ความชื้นเนี่ยเราก็มีการไปเพิ่มรายละเอียดในเรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่จะสเปรย์เข้าไปในโรงเรือนเนี่ยก็คือมีอุณหภูมิที่มีความอุ่นขึ้นเพื่อทำให้อากาศภายในเนี่ยมันอุ่นขึ้นโดยมีสภาพแวดล้อมที่เรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือในปีที่3ก็คืองานทดลองในฤดูหนาวปี64ต่อ65เนี่ยตัวเห็ดหลิงจือเขาสามารถที่จะออกดอกได้ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตในเรื่องของสปอร์ได้เพียงแต่ใน1ครอปที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกผลผลิต 100% เต็มซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองตัวนี้ให้มันมีความใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเพื่อที่จะได้เพิ่มในเรื่องของผลผลิตต่อครอบให้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเป็นพันธุ์ใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นพันธุ์ไทยเลยเรียกได้ไหมก็อาจจะต้องลองดูว่าถ้าสมมติว่าเพราะว่าพันธุ์ที่เราทดสอบเนี่ยไม่ใช่พันธุ์ไทยอะนะคะแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่มีทั่วไปอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะเราก็มองว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นพันธุ์ไทยเนี่ยก็อาจจะตอบสนองต่อการทดสอบได้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าณตอนนี้สายพันธุ์หลักๆในที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะมาจากไม่ญี่ปุ่นก็มาจากจีนใช่ไหมคะที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ที่เกษตรกรปลูกกันอยู่หลักๆก็จะไม่ใช่พันธุ์ของไทยเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็ดหลิงจือเนี่ยเป็นเห็ดที่มีพบในประเทศไทยนะคะมีค่ะแล้วก็มีงานวิชาการรับรองในเรื่องของการค้นพบมีการตีพิมพ์เป็นวารสารออกมาในเรื่องของการค้นพบเห็ดหลิงจือในประเทศไทยอันนี้คือมีเพียงแต่ว่า
มันถูกค้นพบในธรรมชาติและไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์อันนี้คือความตั้งใจของเราคือวิจัยร่วมมือกันครั้งนี้เพื่อไปสู่การพาณิชย์ให้ได้คุณประเทศครับดีแทคเข้ามาร่วมเนี่ยด้วยเจตนาเป้าหมายคืออะไรคืออย่างเมื่อกี้เนี่ยดร.นุตราเล่าให้ฟังว่าไอ้เห็ดนี่มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟใช่ไหมคุณสุทธิชัยความร้อนความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแม่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แมนนวลเอาคนมาคอยวัดเอาคนมาคอยเปิดหัวไอฉีดน้ำอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เราก็มองว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันก้าวไกลมาถึงจุดแล้วดีแทคเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เราหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเราก็เลยเข้ามาช่วยเหลือโดยที่ว่าทำไงเราจะเอาคอนเนคติวิตี้เอาโครงข่ายของเรามาช่วยทำออโตเมชันช่วยในการมอนิเตอร์ทำให้กระบวนการการควบคุมบรรยากาศเสมือนเนี่ยมันทำได้แม่นยำยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็วัตถุประสงค์ของเราตอนนี้เนี่ยเราข้อที่หนึ่งคือก็แน่ๆว่าช่วยในการเรื่องพัฒนาวิจัยเรื่องเห็ดดินจืดแต่ว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเราอยากจะให้อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างนะคุณสุชาตินะว่ามองเห็นว่าโครงข่ายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นอกจากเด็กๆที่บ้านเราจะอ้อมดูหนังเน็ตเร็วเลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเอามาสร้างประโยชน์สร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติได้มากกว่านั้นครับ 5G ที่เราตื่นเต้นมากตอนเปลี่ยนจาก 4G ไป 5G แล้วเราบอกโอ๊ยต่อไปนี้จะดูหนังได้เร็วขึ้นดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นมันไม่ใช่แค่หนังใช่มั้ย 5G ผมบอกเลยว่าประโยชน์ของ 5G ไม่ใช่เรื่องนั้นครับไม่ใช่นะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะไอ้มือถือที่เราใช้หรือว่าโครงข่ายที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงมือถือเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างตามอย่างที่เราทำได้ด้วยข้อจำกัดของไอ้ขนาดจอหรือว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นโครงข่าย 5G ที่เขาออกมาเนี่ยอรรถประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นที่เพิ่มเติมคือสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงกันมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยที่สมมุติว่าเรามีสายหนึ่งเรามีเซ็นเซอร์เป็นร้อยเป็นพันตัวเลยนะสายเดียวแล้วก็เซ็นเซอร์แต่ละตัวเนี่ยไม่ต้องใช้ power มากไม่ไปปักตามทุ่งนาหรือตักปักในโรงเรือนตามอย่างที่เราดูกันเนี่ยก็สามารถที่จะปักแล้วก็ไม่ต้องลากสายไม่ต้องลากปลั๊กไปต่ออะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้เป็นอรรถประโยชน์ของ 5G ซึ่งเราอยากจะโปรโมทให้สังคมได้เข้าใจว่า 5G ที่มันที่บอกว่ามี 5G แล้วพัฒนาขึ้นเราจะประเทศชาติเราจะได้ประโยชน์เนี่ยมันคือสิ่งเหล่านี้มากกว่าว่าเป็นโครงข่ายที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนี่ครับคือสิ่งที่เราอยากจะเหมือนกับให้เป็น education ให้เป็น use case ให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็มาใช้กับโครงการนี้เนี่ยเห็นลิ้นจือเนี่ยเมื่อสักครู่เราดูนะแอปที่ทางดีแทคทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันช่วยอะไรคือในแอปเนี่ยก็เราก็เหมือนอย่างที่ทางด็อกเตอร์ได้พูดว่ามันต้องมีการวัดรายละเอียดมากเลยนะก็เอาคนเข้าไปก็ไปรบกวนความชื้นอย่างนี้นะเมื่อสักครู่เราไปดูความร้อนระดับบนระดับล่างอาจจะไม่เท่ากันนะมันต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยไม่ใช่ต้องตื่นก็มาตีสองตีสามเพื่อไปดูความชื้นอย่างเดียวใช่ไหมครับนี้เราก็เอาโครงข่ายมาวางให้เราก็ทำพัฒนาแอปพลิเคชันให้ในมือถือเนี่ยคราวนี้ก็จะดูมอนิเตอร์เหมือนอย่างที่ท่านด็อกเตอร์ได้พูดเนี่ยทำได้จากมือถืออยู่ที่ไหนก็ทำได้ครับแล้วก็เราก็เข้าไปดูเซตเทมเพอเรเจอร์อย่างเช่นว่าเห็ดลิ้นจือเทมเพอเรเจอร์เรนจ์ต้องเท่านี้นะถ้ามากกว่านี้ก็จะมีอะลามถ้าต่ำกว่านี้จะมีอะลามความชื้นนี่ต้องเปิดและตั้งเวลาไว้เท่านั้นเท่านี้ถ่ายรูปมาให้ดูวันหนึ่งถ่ายรูปครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งพวกนี้ดูได้จากมือถืออยู่ที่ไหนก็ดูได้ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราทำแล้วเราก็เอาขึ้นไว้บนแอปสโตร์อะไรประมาณนี้ทุกคนดาวน์โหลดมาใช้ได้ซึ่งก็หวังว่าต่อไปนะครับสิ่งที่เราทำเหล่านี้มันจะกลายเป็นตัวอย่างนะครับคุณชัยเป็นยูสเคสที่ให้นำไปสู่การพัฒนาในพืชอื่นๆกับเกษตรกรทั่วๆไปได้ด้วยตรงนี้แหละที่ผมฟังแล้วผมตื่นเต้นผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรได้จริงๆครับเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะควบคุมโดยคนน้อยลงแล้วมันแม่นยำใช่ไหมครับมันแม่นยำไม่ต้องรอลมฟ้าอากาศอะไรต่างๆนานาแล้วฉะนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยอาจจะโครงการเอ็ดลินจือที่มีการร่วมกันระหว่างดีแทคเน็กแทคด้วยนี่นะครับมันอาจจะนำไปสู่อะไรมากกว่านั้นซึ่งผมคิดว่าพืชอย่างอื่นผลไม้อย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยที่ช่วยได้แต่นี่จะเป็นโปรโตไทป์ใช่ไหมครับดร.ชัยทางด้านเน็กเทคที่เข้ามาเสริมตรงไหนได้ครับจริงๆแล้วทางเน็กเทคเนี่ยวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดิจิตอลมาโดยตลอดนะครับเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงเนี่ยก็เป็น1ใน8เป้าหมายเราที่ทำมาในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิแล้วก็ดีแทคบอกว่าเราทำวิจัยแล้วเราต้องการพื้นที่ทดลองแล้วต้องการพืชที่มันมีมูลค่า
ในการที่จะลงทุนสิ่งนี้แล้วเกิดมูลค่าได้เราต้องการเน็ตเวิร์กที่มีความเสถียรต้องการมืออาชีพในการพัฒนาแอปเพื่อสร้างตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความร่วมมือที่มันครบวงจรแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่างานวิจัยทางด้านสมาร์ทฟาร์มิงเนี่ยผมมองไปถึงอนาคตเลยตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยมันหรือว่าประเทศเวียดนามเนี่ยกำลังเติบโตมากในเรื่องนี้และสามารถสร้างมูลค่าของการผลิตพืชเนี่ยที่ประสิทธิภาพสูงแม้แต่ข้าวเนี่ยต่อไร่ก็ได้ปริมาณสูงมากผมคิดว่าเราต้องทำแหละเพราะว่าผลผลิตต่อไร่ของเราตอนนี้สู้เวียดนามไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะใช้เทคโนโลยีแล้วครับคราวนี้เรื่องของการที่เราจะทำสิ่งนี้เมื่อสักครู่ดร. อนุตราก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเราต้องทดลองเราต้องทดลองหลายครอบแล้วการทดลองเนี่ยทดลองเอาอะไรมาเอาข้อมูลข้อมูลที่ต้องการเนี่ยทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเซ็นเซอร์ความชื้นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแม้แต่ภาพถ่ายนะฮะเราก็ต้องการภาพถ่ายที่ละเอียดเอามาเป็นข้อมูลผมบอกว่าข้อมูลคือหัวใจนะครับมันจะกลายเป็นครอบโปรไฟล์ครอบโปรไฟล์แล้วครอบโปรไฟล์มันเหมือนเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดมันเหมือนคนเลยนะมันมีบุคลิกยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมี DNA ยังไงมันติดเป็นโรคง่ายหรือไม่ง่ายหรือยังไงใช่ไหมครับฉีดวัคซีนแล้วยังถ้าเรารู้ครอบโปรไฟล์นะเราก็ปี้ครอบโปรไฟล์นี้ไปที่อื่นก็สามารถที่จะปลูกได้ในลักษณะใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะ AI คือสมอง AI คือสมองเราเอาข้อมูลมาข้อมูลแล้วต้องมาวิเคราะห์เดี๋ยวก่อนข้อมูลนี่คือหัวใจ AI คือสมอง AI คือสมองนะฮะวิเคราะห์คิดแล้วคอนโทรลนะฮะนี่ก็คือ AI คือสมองเน็ตเวิร์กคือเส้นเลือดเน็ตเวิร์กคือเส้นเลือดถ้าไม่มีเส้นเลือดก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลจากสมองจากหัวใจขึ้นไปสมองได้ยังไงถูกต้องเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันครบวงจรเพราะผมก็บอกว่าเรื่องของการที่ Nextech เข้ามาช่วยได้เนี่ยก็คือว่าเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องBig Data เรามีความเชี่ยวชาญเรื่อง AI นะครับแล้วก็จะทำ back end ให้กับเรื่องของระบบ smart farming นะครับแล้วก็ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าสวทช.นะฮะซึ่งเป็นแม่ของ Nextech อีกทีเนี่ยนะครับเป็นกรมที่มีเรื่องของ Biotech อยู่ด้วยใช่ครับแล้ว Biotech เนี่ยตอนนี้มีหน่วยงานสำคัญที่สปินออกมาชื่อว่า National Biobank Thailand Biobank นะครับเขาเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อต่างๆนะครับรวมทั้งพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเห็ดหลิงจือเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอยู่ที่ Biobank เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเคยรู้ครอบโปรไฟล์ของเห็ดหลิงจือบางพันธุ์เท่านั้นใช่วันนี้เรามาที่นี่นะฮะก็เป็นอีกพันธุ์นึงซึ่งก็ Biobank จะช่วยสตาร์ทให้เราได้มันบอกได้ว่าถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้นะยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วก็ความข้อมูลใหม่ที่เราทดลองวิจัยอยู่โอ้สุดยอดครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามูลนิธิเองดีแท็กเองหรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะได้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้มากครับท่านรองดนุชาพอได้เห็นอย่างนี้วันนี้เรามานั่งรวมพูดกันเป็นครั้งแรกไม่ได้เจอกันเห็นพร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ยมองต่อไปยังไงเลยครับถึงวันนี้พอใจแค่ไหนก็ต่อไปนี้จะเดินหน้ายังไงครับคือในส่วนของมูลนิธิเองเนี่ยผมขออนุญาตแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยผมมองเรื่องมิติของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนของมูลนิธิเองเนี่ยนักวิชาการอย่างเช่นดร.อนุตราก็มีกรณีศึกษาของเห็ดหลินจือนี้แล้วก็มีนักวิเคราะห์วิจัยเห็ดหลินจืออีกเยอะแยะมากมายก็เป็นสิ่งที่ได้รวมกันเพราะฉะนั้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆนะครับเรารวมข้อมูล database ของอันนี้มาทางฝ่ายเทคนิคนะครับทางเส้นเลือดเลือดเนี่ยทางDTAC เองเนี่ยก็ได้มีกรณีศึกษานะครับว่ามาช่วยกันดำเนินการในการแก้ปัญหาดูซิในเชิงวิเคราะห์อันนี้ผมว่ามูลนิธิเองเนี่ยมองดูว่าในเรื่องของอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้ารูปแบบหรือบทเรียนที่เรามาดำเนินการร่วมกันเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยก็หวังว่าอันเนี้ยจะไปใช้กับอย่างอื่นใช้กับพืชอื่นๆเพื่อที่จะหาวิธีการที่ง่ายที่เกษตรกรในยุคสมัยใหม่เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะเอาไป
แข่งขันเอาไปหาลู่ทางในการประกอบการได้ดีขึ้นอันนี้ครับอันนี้สิ่งที่มูลนิธิมุ่งหวังในเรื่องงานวิจัยตรงที่ดร.ชัยพูดถึงสมาร์ทฟาร์มิ่งเลยนะครับผมมองว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยคนสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เห็นเทคโนโลยีอย่างนี้ผมว่าเขากระโดดใส่เลยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ถึงแต่พอรุ่นลูกแล้วก็เห็นโอกาสแล้วก็เห็นความสามารถในการทำมาหากินรวมถึงเขาคล่องแคล่วกับเรื่องเทคโนโลยีมากกว่าใช่ไหมครับมองยังไงครับว่าคนรุ่นใหม่สมาร์ทฟาร์มิ่งและสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมว่าเนี่ยครับคือเหมือนอย่างที่คุณสุชัยพูดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการเรื่องการเกษตรกรรมเนี่ยแน่ๆแล้วว่าเป็นเหมือนกับเป็นเสาหลักของประเทศเราถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มีความสนใจเรื่องการเกษตรเนี่ยได้เข้ามารับทราบโครงการของเราได้เข้ามาเรียนรู้เต็มรู้นี่มันทำได้จริงมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วเอาไป adopt ใช้ในพืชพันธุ์ของเขาคือไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เราได้เห็นเห็ดก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมเราครอบโปรไฟล์อย่างที่ท่านดร.ว่าเรามีเตรียมช่องไว้สำหรับสับสับข้าวนะคุณสุนิชัยก็เห็นในแอปเรามีช่องสับข้าวหรือว่าสำหรับครอบอื่นๆที่เกษตรกรที่จะเอาแอปเนี่ยไปใช้ปลูกข้าวก็ได้นะปลูกข้าวก็ได้ใส่โปรไฟล์อย่างที่ท่านดร.พูดถึงว่าข้อมูลเข้าไปนั่นเองใช่มันก็จะทำงานเลยใช่ไหมใช่ว่ามันเป็นหัวใจข้อมูลหัวใจถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลได้ถูกนะพวกนี้มันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็น ready made เกษตรกรเอาพวกนี้ไปใช้เน็ตเวิร์กเรามีทำงานได้ดีมีเซ็นเซอร์มีข้อมูลให้ใช้คราวนี้ผลผลิตมันก็จะได้มากขึ้นได้ดีขึ้นใช่ครับเราไม่ต้องใช้คนเยอะด้วยถูกต้องครับดร.แอนในฐานะเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่นะสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทอะคาเดมิกแล้วนะที่มันเข้ามาสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยมองยังไงผมมองต่อด้วยซ้ำไปข้อมูลเหล่านี้มีถ้ามีข้อมูลการตลาดเข้ามาด้วยรู้ว่าราคาพืชผลขนาดนี้มันเท่าไหร่รู้ว่าตอนนี้สินค้าอะไรดีพืชประเภทไหนเนี่ยที่กำลังเป็นที่นิยมจุ่มชื่อข้อมูลเหล่านี้มาเราก็สามารถให้เกษตรกรเราวางแผนว่าจะปลูกอะไรไม่ปลูกอะไรจะปลูกอะไรมากอะไรน้อยยังไงใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยมองยังไงใช่ค่ะจริงๆแล้วเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะคะมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่พืชบางชนิดถ้าเรามองในภาพรวมเลยเนี่ยอย่างราคาผลผลิตในแต่ละวันเนี่ยมันแทบจะขึ้นลงเหมือนราคาตลาดหุ้นเลยนะคะการวางแผนการผลิตเนี่ยจริงๆแล้วอะเทรนเวลาเราที่จะดูหรือวางแผนว่าเราจะเลือกพืชตัวไหนเนี่ยการมีข้อมูลย้อนหลังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่เราจะมองได้ว่าเทรนในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงผลผลิตออกมากน้อยแค่ไหนเพราะเราก็ต้องมองว่าในการเลือกปลูกพืชอย่างนึงเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยที่มันมีความเกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลการที่มีข้อมูลมากจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นพืชอย่างนี้ค่ะและยิ่งสภาพสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของ climate changeคือสภาพแวดล้อมมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศว่าเทรนด์แนวโน้มการเปลี่ยนไปมันเป็นยังไงเราก็จะรู้แล้วว่าพืชตัวไหนเหมาะตัวไหนไม่เหมาะอันนี้สำคัญอย่างแรกเลยคือปลูกต่อมาตอนนี้ใครๆก็ต้องยอมรับตลาดเป็นสิ่งสำคัญปลูกตามใจชอบไม่ได้ถ้าขายไม่ได้ก็จบเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าในเรื่องของการตลาดเนี่ยเทรนด์การตลาดในกี่ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ต้องเอาในเรื่องสองเรื่องนี้มาเป็นการวิเคราะห์เพราะอย่างที่บอกที่ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของภูมิสังคมอะค่ะภูมิก็คือภูมิประเทศสภาพแวดล้อมสภาพอากาศสังคมก็คือเรื่องของคนเรื่องของตลาดเรื่องของการบริโภคเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำการเกษตรเราไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆคิดอะไรขึ้นมาก็จะทำได้เราต้องมีข้อมูลรองรับว่าสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศที่เราอยู่ตรงนั้นอะเหมาะกับอะไรตลาดต้องการอะไรมันก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ว่าเราควรจะปลูกอะไรเพื่อที่จะสร้าง profit กลับมาให้กับตัวเกษตรกรเองครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ยากเลยที่จะเข้ามาอยู่ในแอปอยู่ในระบบของเทคโนโลยีที่มีแล้วก็ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิจัยนี่ก็รองรับได้หมดใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นโลกอนาคตเนี่ยผมมองไปว่าฟาร์มเมอร์ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดนะของประเทศไทยนี่เราน่าจะมีมากกว่า 20% 30% ที่ทำทางด้านการเกษตรแต่ยุคหน้าเนี่ยไม่ต้องยุคหน้าเอาข้างหน้าตรงนี้ใกล้ๆนี้ผมว่ายุคหน้ามาถึงแล้วนะคือตอนนี้ละสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไม่ได้ทำอาชีพเดียวนะใช่ไม่ทำอาชีพเดียวอันนี้ถูก
เขาเทรดหุ้นอยู่เขาก็เปิดมือถือปลูกพืชไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเตรียมพวกนี้เอาไว้ถูกต้องเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยดิจิทัลpayment ก็มาแล้วโลจิสติกส์ก็เอื้ออำนวยมากขึ้นแล้วฉะนั้นความจริงปัจจัยเหล่านี้มันเอื้อมันจะขาดไอ้ตรงที่ของการมาร่วมกันแล้วก็ให้เห็นตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งที่มันทำได้ผมว่ามันไปได้ทันทีเลยนะครับในแง่ของดีแท็กนี่คิดเรื่องนี้ต่อไปยังไงมันไม่ใช่บริษัทเทเลคอมนั้นเนี่ยต่อไปนี้มันเป็นบริษัทที่มองสังคมภูมิสังคมที่ว่าเลยนะครับคือเราในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายเนี่ยเรามองว่าเหมือนอย่างที่พวกเราพูดกันมาทั้งหมดทุกวันนี้ครับคือโครงข่ายเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้มันผมว่าองค์ขาพยพมันพร้อมแล้วมันขาดนี่ครับมันขาดในเชิงของวิสัยทัศน์ของคนทำยังไงเราจะให้พี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าฉันอาจจะแบบวันแรกก็จะกลัวไม่กล้าหรือว่าไม่รู้จักอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดใจยอมรับเปิดใจเข้ามานั่งเรียนเหมือนที่เราเห็นกันเมื่อกี้เนี่ยเขามานั่งเรียนวิธีการเมื่อกี้เราสอนกันเรื่องการทำการตลาดออนไลน์เขามานั่งเรียนวิธีการปลูกเห็ดปลูกข้าวอะไรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็เอากลับไปใช้ที่บ้านถ้าเกิดว่าเราทำตัวอย่างนี้ให้เกิดขึ้นมากๆมีคนเห็นเยอะเริ่มเอาไปรับใช้นี่ครับคือสิ่งที่เราอยากเห็นแปลว่าเทคโนโลยีพร้อมทางด้านวิจัยก็พร้อมปัญหาคือว่าทำยังไงมันมาเป็นตัวอย่างโปรโตไทป์ซึ่งถ้ารองดนุชาคิดว่ามูลนิธิชัยพัฒนาบทบาทอยู่ตรงนี้เนี่ยครับสำคัญแค่ไหนครับตอนนี้มูลนิธิชัยพัฒนาก็เป็นเหมือนคล้ายๆตัวกลางเชื่อมนะครับก็จะคงจะมีบทเรียนสรุปมาโครงการนี้ก็มาเรียนรู้ร่วมกันนักวิชาการในเรื่องเห็ดหลินจือนี่ก็ได้มารวมตัวกันได้ฐานข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ทางมูลนิธิคิดว่าก็คือว่าประโยชน์ที่ได้ก็คือการคาดการณ์ในการเกษตรมันน่าจะแม่นยำมากขึ้นมีทางวิชาการมากขึ้นความเสี่ยงของพี่น้องเกษตรกรหากถ้ามาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงจะปลูกจะเก็บจะทำอะไรก็ให้ดูสภาพดินฟ้าอากาศอุณหภูมิอะไรพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในด้านนักวิชาการจะได้ความรู้ด้วยได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในด้านองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการพัฒนาขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะมารวมตัวพัฒนากันได้สิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดที่ทางมูลนิธิดูอยู่แต่ว่าคิดว่าอาจจะต้องค่อยๆดูเหมือนกันเพราะว่าในยุคนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยคือการตลาดก็ต้องหารูปแบบที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการตลาดอะไรที่เป็นเหมือนมิติใหม่ๆหาทางทำการตลาดได้มากขึ้นบ้างไหมซึ่งไม่ใช่เฉพาะการตลาดเพื่อมูลนิธินะครับการตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ย มันไม่ใช่จะเก็บดูแลกันได้ตลอดมันอาจจะต้องแปรรูปมันอาจจะต้องมีโลจิสติกที่ท่านพูดเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องคงตรงมันซึ่งประเด็นนี้ผมเห็นที่ดีแท็กทำเช่นสอนให้ชาวชนบทเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยรู้จักใช้โซเชียลมีเดียในการขายของเข้าตรงกับผู้บริโภคเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องของมาร์เก็ตติ้งกับเรื่องของการเข้าถึงคอน sumer เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเทคโนโลยีเหมือนกันและคอน sumer เดี๋ยวนี้ก็ฉลาดขึ้นอยากได้อะไรที่เป็นสุขภาพได้มากขึ้นเกษตรอินทรีย์ก็เป็นคำตอบใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะมาได้เร็วถ้ามันมีโปรไฟล์และตัวอย่างว่าคอน sumer producer ผู้ผลิตเกษตรกรกับผู้บริโภคเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเราต้องการคุณภาพอย่างนี้เขาก็ไปจ่ายเพิ่มขึ้นได้นะแล้วเขาก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเพราะมีการจองล่วงหน้าแล้วฉะนั้นในเรื่องการตลาดมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีนี้ใช่ไหมเป็นไปใช่ครับคือเนี่ยคุณสุชัยเราจะเห็นว่า value chain เนี่ย มันเริ่มครบแล้วเหมือนอย่างที่ท่านดร.ชัยพูดเนี่ยวันนี้เรามาดูเรื่องภาคการผลิตใช่ไหมครับเรามาดูเรื่องการปลูกเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำผลผลิตให้มันมี yield มากขึ้นอะไรประมาณนี้เมื่อวานเราไปดูเรื่องช่องทางเราไปดูเรื่องการตลาดเราไปคือเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะ educate ให้กับสังคมได้นั่น D-TAC เราจัดทีมน้องๆเป็นพนักงาน D-TAC เลยนะไปตามต่างจังหวัดเนี่ยขับรถไปเจอหมู่บ้านอะไรไกลๆนะก็แบบนี่พี่นะมีเน็ตมาแล้วนะมีอินเทอร์เน็ตมาแล้วโครงข่ายมาแล้วถ้าเกิดว่าพี่เคย
ขายกะปิน้ำปลาสมมติเมื่อก่อนนี้เคยตำกะปิน้ำปลาใส่กระปุกขายหน้าบ้านเนี้ยตอนนี้ทำยังไงน้องๆชาวเขาแล้วรู้จัก TikTok ใช่ใช่ขายของผ่าน TikTok เพจ Facebook ใช้ TikTok ใช้ IG ใช้ได้ไปหมดเลยครับเราสอนหมดเลยครับทำยังไงที่จะทำโปรดักต์ของเราให้มันมี value มากขึ้นใส่สตอรี่เข้าไปน้องลาล่าเนี่ยคือเขาเป็นชาวเขาพาลาหูเราก็เข้าไปสอนเขาก็แบบคราวนี้ไลฟ์สดเป็นเขามีทำไลฟ์สดลงคลิปคือไม่ใช่ขายของอย่างนี้นะเขาก็มาเล่าเรื่องว่าเอ้ยชีวิตชาวลาหูเป็นยังไงใช่กินข้าวยังไงบ้างคราวนี้มันเกิดเป็นสตอรี่คนเห็นก็สนใจคราวนี้มูลค่าของโปรดักต์เขาก็เพิ่มขึ้นส่งของก็เป็นทำแพ็กเกจจิ้งเป็นทำฟูลฟิลเมนต์เป็นรับเงินจ่ายเงินอะไรประมาณนี้ทำเป็นหมดเราสอนให้พวกนี้ตรงนี้ที่ผมมองคือตลาดตลาดมันอยู่ในมือถือด้วยนะตลาดไม่ได้อยู่ในตลาดแบบเดิมที่เราคิดนะนะตลาดมันอยู่ในมือถือเพราะผู้บริโภคอยู่ในมือถือฉะนั้นดีมานด์เรารู้เลยมากน้อยแค่ไหนเราสามารถจองล่วงหน้าเรารู้ว่าเราจะปลูกมากน้อยแค่ไหนด้วยฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างมันจะคุ้มเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าออเดอร์มันมีมาตรฐานยังไงจริงไหมครับดร.แอนจริงค่ะอันนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ทาง DTAC เนี่ยที่บอกว่าไอ้ตัวกิจกรรมเน็ตทำกินเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะเราเห็นได้ชัดเลยคือยุคโควิดในเมื่อเราถูกโควิด disrupt ใช่ไหมคะ ชีวิตเราเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราถูกล็อกดาวน์การที่ตลาดมันถูก disrupt ตลาดปกติอ่ะมันไม่ใช่แพลตฟอร์มเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดใหม่ที่มันถูกแทนเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในอากาศทุกคนมีสิทธิ์จับต้องได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางผู้ผลิตกับผู้บริโภคอ่ะเจอกันบนแพลตฟอร์มนึงซึ่งมันเป็นการที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างอิสระเพียงแต่ว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าคำถามคือเกษตรกรอ่ะพร้อมที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญการยอมเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆลองผิดลองถูกกับเทคโนโลยีซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือไกลตัวสำหรับเขาแต่จริงๆก็มองว่าการที่เกิดโควิดอ่ะในความทุกข์มันก็มีโอกาสอย่างนึงคือมันเหมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดการในเมื่อโควิดมัน disrupt เราก็ต้อง disrupt ตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้จากเดิมที่เราอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเราอาจจะต้องขายของผ่านเฟซบุ๊กเราผ่านพ่อค้าคนกลางก็ได้แต่ว่าในวันนึงที่พ่อค้าคนกลางเขาก็ไม่อยากซื้อของเราไปสต็อกเพื่อขายไม่ออกเขาก็ไม่รับอย่างเงี้ยแต่ของเราปลูกแล้วเราทำแล้วเราก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับในปัญหามันมีเหมือนกับแสงสว่างอยู่อะค่ะซึ่งถ้าเราแค่ก้าวไปในจุดนั้นคว้าโอกาสตรงนั้นไว้เนี่ยต่อไปมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วโควิดจะหมดไปรูปแบบการใช้ชีวิตจะกลับมาเป็นรูปแบบเดิมแต่การกระจายความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจแทนที่เราจะไปผูกขาดตัวเราเองกับพ่อค้าคนกลางกับตลาดเดิมๆการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของแหล่งช่องทางรายได้ให้ตัวเราอ่ะเป็นสิ่งที่เกษตรกรควรจะมีค่ะแล้วพอเกิดวิกฤตเนี่ยแล้วพอดิแทมมาบอกว่ามันมีวิธีการออนไลน์ทำได้เนี่ยความหวังก็เกิดเลยนะเมื่อสักครู่ที่ห้องเมื่อกี้ผมเห็นคนเอาส้มมาวางนะครับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเอากระเทียมกระเทียมแห้งผมบอกนี่เคยขายไหมบอกไม่เคยมาเรียนครั้งนี้เขาก็จะขายกระเทียมผ่านออนไลน์ได้และนั่นแหละมันจะทำให้ไอ้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะมาไอ้ channel ใหม่ที่มันจะเกิดออนไลน์ใช่ไหมครับดร.ชัยมองใช่ครับเรื่องของ channel ออนไลน์นี่ผมยกให้ทาง Dtac เป็นตัวอย่างนึงเลยที่ทำมาโดยแต่ผมคิดว่ามูลนิธิเองก็มี channel ออนไลน์ที่เรียกว่าเกษตรกรปัจจุบันเนี่ย มีทางเลือกเยอะนะครับที่จะไป channel ออนไลน์แต่ว่าผมอยากจะเติมสัก2ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพของการเกษตรสักหน่อยนึงอันอันดับ1เนี่ยผมกำลังมองอย่างนี้อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณคิดถึงโปรดักต์เดิมๆไม่ได้แล้วปลูกผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเห็ดหลิงจือก็ได้เห็ดหลิงจือนี่ขายปกติจะขายเป็นดอกกันเยอะกิโลกรัมละ 2,000 กว่าบาทใช่ไหมฮะแต่พอเก็บสปอร์นะครับสปอร์เนี่ยนะฮะกิโลกรัมละ 15,000 ถึง 20,000 ซึ่งเอาไปทำอะไรฮะทำยาเอาไปทำยาทำเครื่องสำอางราคาต่างกันมากนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอ้อยก็แล้วแต่เนี่ยเราบอกว่าอ้อยขายเป็นน้ำตาลได้ราคาเท่านี้เอาโมลาชไปพัฒนาเป็น
เป็นสารสำหรับการทำเครื่องสำอางราคาคนละเรื่องเลยนะอือใช่คือผมกำลังคิดว่าอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องรู้จักเรื่องพวกนี้ให้มากต้องให้เข้าใจเรื่อง value added value added เพิ่มเข้ามานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นsupply chain ตรงนี้ต้องมีก็คือเรื่องของ quality ก็ assurance การตรวจสอบการทดสอบซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะผมว่าในประเทศไทยอาจจะมีสูงที่จะทดสอบเรื่องแบบนี้น้อยทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทางภาครัฐเองก็คงจะต้องขยายตัวมากในเรื่องของการที่จะมีศูนย์ทดสอบตรวจสอบคุณภาพของคือให้ประทับตาพวกนี้คือประทับตารับรองคุณภาพมันก็จะมีมาตรฐานสูงขึ้นเราต้องยอมรับนะฮะว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้ฉลาดนะใช่แน่นอนเขาตรวจได้เขาเชิดสองดูทุกอย่างผ่านมาตรฐานอะไรบ้างนะฮะมันระดับไหนแล้วก็มีมูลค่าขนาดไหนในลักษณะแบบนี้ก็ตรวจสอบได้หมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเกษตรกรเองก็ต้องยกระดับตัวเองใช่เลยครับใช่เลยครับครับสุดท้ายท่านรองเดลนชาสรุปว่าที่เรามานั่งอย่างนี้มีเอกชนมีดีแท็กมีเน็ตแท็กแล้วก็มีนักวิชาการรุ่นใหม่มาเนี่ยมองอนาคตของความร่วมมือลักษณะนี้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับผมว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ย อันหนึ่งก็นักวิชาการก็ได้ประโยชน์รวมตัวกันแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่ได้เมื่อมีกลไกที่ดีเทคโนโลยีที่ดีโยงไปถึงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือลดความเสี่ยงของเขาก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยข้อมูลต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาตัดสินใจได้ถูกต้องตรงเวลาตรงนั้นข้อมูลด้านการตลาดนะครับจะมากจะน้อยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมกว้างไกลขึ้นแต่ว่าโดยเทคโนโลยีโดยการอบรมในคอร์สหลักสูตรฝึกอบรมที่ทางบริษัทก็ดีทาง Nettech ก็ดีเนี่ยได้มาร่วมกันทันลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะได้บทเรียนได้ไอเดียสำหรับที่จะเอาไปทำต่อไปให้เกษตรกรอันนี้เป็นสิ่งที่มูลนิธิมุ่งหวังนะครับตัวมูลนิธิเองเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะมีอะไรที่บูรณาการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันแล้วก็พยายามให้กับสาธารณชนให้เขาได้มีทางเลือกให้เขาได้ตัดสินใจได้ถูกต้องเรื่องการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไวมากเพราะนั้นเทคโนโลยียิ่งไวได้ตามทันได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังจากโครงการลักษณะเช่นนี้นะครับก็เรื่องพืชเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าเป็นอย่างที่ดร.ชัยว่านะครับก็คือข้อมูลมันคือหัวใจ AI คือสมองเน็ตเวิร์คคือเส้นเลือดใช่ไหมครับผมว่ามูลนิธิชัยพัฒนาคือจิตวิญญาณของทั้งหมดนะผมเชื่อว่าใช่เลยใช่ไหมครับเป็นที่รวมศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับครับใช่แล้วก็พอมาเห็นเขาก็เห็นการทำงานจริงจังเป็นระบบทันสมัยนะครับคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาเพราะบางคนรุ่นประสบการณ์อย่างท่านรองนะครับก้าวเล็กที่ต้องเหนื่อยก้าวนี้ผมว่าเพื่อเป็นโปรโตไทป์ตัวอย่างถ้าผ่านจุดนี้ได้ผมว่ามันจะไปได้อย่างรวดเร็วแล้วจะไปไกลมากเลยขอบคุณทั้งสี่ท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์